สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายปีของคนปีจอนะคะซึ่งเป็นดวงภาพรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะประจำปีพ.ศ. 2565ซึ่งอาจารย์ได้อธิษฐานจิตเปิดดวงท่านไว้แล้วนะคะเรามาดูไพ่แนะนำในการดำเนินชีวิตหรือไพ่นำดวงของท่านว่ายังไงนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ไพ่ใบนี้เลยนะไพ่ใบนี้ลักษณะมีถ้วยล้มอยู่3ใบแต่มีถ้วยอีก2ใบที่มีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้นะคะไพ่ข้อความภาษาอังกฤษบอกนะคะ focusing on the negative นะคะ things not turning out the wayyou anticipate forgiveness of self you after everything happened for a reason looks for the hidden blessing นะคะไพ่นะคะความหมายทั้งหมดอาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้นะคะเขาก็คือให้เราเนี่ยมองมุมบวกละอะไรที่มันล้มเหลวอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟนะคะก็ต้องปลดปล่อยไม่ต้องไปเอามันกลับมานะคะไม่ต้องเอากลับมาคิดหรืออะไรเนี่ยถ้วยที่มันล้มอยู่ข้างหน้าก็ปล่อยมันไปแล้วลักษณะน้ำตกเห็นไหมมันก็จะพัดผ่านเราไปแล้วนะคะแต่มันยังมีสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราอีกหรือมีใครยื่นโอกาสดีๆให้คุณในปีนี้คุณหันกลับมามองนะคะหันกลับมามองนะไอ้นี่สิ่งที่ดีที่อยู่ข้างหลังยังมีคนจะเกื้อกูลมีคนให้โอกาสนะอะไรก็ตามที่เขาไม่เห็นความสำคัญความดีของเราจงปลดปล่อยเข้าไปเลยนะคะไพ่บอกงั้นพร้อมที่จะไปข้างหน้าพร้อมที่จะ move on นะคะชาวปีจอ on track แปลว่าการเดินทางการ move on เป็นลักษณะคนที่กำลังจะขึ้นรถไฟฟ้านะคะมันก็แปลว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าไพ่ก็จะบอกให้ชาวปีจอเนี่ยนะคะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าไปสู่สิ่งที่ดีนะคะซึ่งจะมีปัจจัยในแง่อาจจะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานจักรวาลปีกของเทวดานางฟ้านะเราจะเห็นลักษณะเหมือนปีกนะปีกกางออกคือกางออกคืออะไรการปกป้องการอบอุ้มนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็บอกอยู่แล้วนะคะ the past is now behind you release it and embrace new possibility นะคะ a new past is now available to you follow its rich face นะคะก็แปลความหมายนี่แหละค่ะก็คล้ายๆกันไพ่ก็จะสอดคล้องกันเลยว่าให้ทิ้งอดีตความหลังที่เจ็บปวดปลดปล่อยนะปลดปล่อยไปเลยแล้วเราจงโฟกัสข้างหน้าสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวปีจอนั่นเองนะคะ move on ไปข้างหน้าดีกว่าซึ่งก็ยังมาสอดคล้องกับไพ่ทาโร่ที่เปิดไว้อีกนะคะ1 นะคะอาจารย์มองไพ่สิ่งเก่าๆที่มันเจ็บปวดคือไพ่The Hangman นะคะ10ดาบเนี่ยเราจะต้องไม่ไปยึดติดนะไพ่ The Magician นะไพ่หมายเลข1ไม้เท้าหมายเลข1เหรียญมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆดีๆนะฮะท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาปีนี้จะเป็นปีทองของชาวปีจอได้เลยนะไพ่เซนเตอร์ท่านยังเป็นไพ่เหรียญนะฮะอัศวินเหรียญเอ็มเพรสซึ่งเป็นไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆไพ่พลังงานเทพวีนัสนะฮะดาวพระศุกร์ดาวแห่งความรักดาวแห่งความมีอยู่มีกินดาวการเงินอย่างเงี้ยนะคะ Wheel of Fortune เมเจอร์ใหญ่ๆขึ้นมานะ The Magician เพราะฉะนั้นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะกำลังนำสิ่งดีๆกงล้อชะตาเป็นช่วงที่จะหมุนพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชาวปีจอแน่นอนนะคะอย่างเรื่องงานใครที่ล้มเหลวในเรื่องของงานเก่าๆที่ไม่ตอบโจทย์ท่านมองหาอะไรใหม่ๆไพ่ใบนี้ให้ยื่นใบสมัครได้เลยนะคะหรือใครจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะไพ่เดอะเมเชียนไพ่เดอะไฮพริสเทสนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือท่านและท่านเองก็มีความสามารถอยู่แล้วอย่าไปเขาเรียกว่ามองข้ามจุดดีของตัวเองนะคะอะไรที่มันเป็นจุดด้อยอย่ามองข้ามแต่จงเอาจุดดีตัวเองมาใช้
นะท่านมีศักยภาพในตัวเองพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่มีส่วนช่วยแต่ตัวท่านก็มีส่วนที่จะผลักดันท่านไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าคนเขาจะเห็นเมื่อคุณมีพลังที่จะลุกขึ้นมาเขาเรียกว่าฉายแสงใหม่ของปีนี้แน่นอนค่ะ1คนว่างงานได้งานทำคนที่ทำงานอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเหมือนกับเปลี่ยนค่ะความหมายคำว่าแฮงแมนคือหยุดกับสิ่งที่มันไม่เติบโตจบกับสิ่งที่มันทำให้ท่านทุกข์งานอะไรก็ตามที่มันเหมือนปีที่ผ่านมาไม่ตอบโจทย์แต่ปีนี้อยู่อ้าวตำแหน่งสุภะผู้ใหญ่ยื่นโอกาสให้คุณเนี่ยเหมือนถ้วยยื่นโอกาสให้คุณพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานชี่หรือพลังงานจักรวาลก็ได้ก็จะช่วยเหลืออีกทำให้ท่านมีสิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเกิดขึ้นทั้งที่ไม่คิดว่าจะได้อย่างเงี้ยนะคะหรือมีโอกาสที่ไปสอบไว้อยู่ๆเรียกถึงลำดับของท่านเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะในเรื่องของงานนะคะใครไปสมัครงานก็ได้งานทำใครที่ยื่นเรื่องไว้แล้วนึกว่าเอ้ยบัญชีเราได้เลขที่เท่านี้คงไม่ถึงเราแล้วมั้งปีนี้มีเกณฑ์ถึงอย่างเงี้ยโดยเฉพาะงานราชการหรือใครทำเรื่องของการโยกย้ายกลับบ้านไปทำงานใกล้บ้านไปดูแลพ่อแม่ก็ว่าไปท่านก็ยังมีโอกาสนั้นอีกต่างหากนะคะหรือใครมีธุรกิจส่วนตัวปีนี้อยากจะทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมากกว่าเดิมการขยับขยายโดยเฉพาะธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์จากที่มันซบเซาเพราะโควิดปีนี้ท่านยังทำได้บางคนอาจจะทำรีสอร์ทเกสต์เฮาส์อะไรก็ว่าไปนะคะเกิดขึ้นได้หรือไพ่เอ็มเพรสอาจจะเป็นธุรกิจตอนนี้กำลังฮิตนะโคกหนองนาที่มีโคกหนองนาโมเดลแล้วมีร้านกาแฟอะไรเนี่ยออกในแนวสวยงามทำไปใครที่มาเข้ากับดวงจังหวะนี้ทำเลยค่ะรับรองค่ะท่านจะประสบความสำเร็จตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาแบบราชินีเหรียญ1เหรียญเห็นไหมคะเห็นจริงๆว่าท่านได้นะคะบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สมบัติจากมรดกนะคะหรือบางท่านได้จากความสามารถของตัวเองนี่แหละมีเกณฑ์ซื้อรถนะอัศวินไม้มีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินมันมีเกิดขึ้นได้ในช่วงไหนเมษาพฤษภาเห็นแน่นอนในสิ่งนี้นะคะที่อาจารย์เห็นแบบนี้จริงนะโอเคในเรื่องของความรักปีนี้ชาวปีจอนะคะถ้าท่านแบบเขาเรียกว่าอะไรปีที่ผ่านมาใครที่มีคนรักอาจจะมีปัญหามือที่3เข้ามาวุ่นวายทำให้ชีวิตคู่ท่านเหมือนจะเลิกไม่เลิกกันอยู่นั่นแหละไปเขาเรียกว่าไปกลับๆหรืององแงงกันตลอดนะแต่แล้วในที่สุดคนของท่านจะกลับมาที่ตัวท่านละเขาจะตัดจบกับสิ่งที่เขาเคยหลงผิดไปเขาจะเลือกท่านอย่างแน่นอนนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่มีเกณฑ์ปรับความเข้าใจการเริ่มต้น View of Fortune กลับมาจุดที่เพราะคุณเป็นคู่กันไม่มีอะไรที่จะมาพัดพาพวกคุณไปจากกันได้เองใครที่โสดตำแหน่งบุตตะ View of Fortune กงล้อชะตานะคะนำคู่บุญบารมีคู่สร้างคู่สมคู่ทวินเฟรมเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนว้าวดีมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะส่วนตำแหน่งของการเสริมดวงนะคะไพ่เดอะแฮงแมนกับ10ดาบนะคะ1นะอาจจะปฏิบัติธรรมเนี่ยไพ่พระเดอะเมจิเชียนกับราชินีพระจันทร์อาจจะบวชถือศีล8อะไรประมาณนุ่งขาวห่มขาวเนาะสัก3 วัน7วันก็ได้ถ้ามีเวลาถ้าไม่มีก็สัก3วันก็ได้นะคะแล้วแต่เลยหรือไม่ใครไม่มีเวลาเลยนะคะซื้อผ้าไตรเลยค่ะซื้อผ้าไตรสังฆทานไปทำบุญที่วัดได้เลยนะคะถวายบุญให้กับเทพเทวดาอุทิศบุญแฮงแมนอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรอยู่ก็ได้ด้วยโดยเฉพาะใครที่มีเจ้ากรรมในเวรเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้คือลูกน้องบริวารหรือบุตรนะให้ทำด้วยนะคะแล้วท่านจะดีขึ้นและใครที่ต้องการมีบุตรแล้วไม่มีสักทีเนี่ยขอได้มีไพ่ตั้งครรภ์ขึ้น2ใบเห็นไหมคะข่าวดีแน่นอนประมาณนี้นะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของช่องท้องกับเพาะลำไส้นิดหนึ่งนะคะพยายามกินอาหารให้เป็นเวลาระวังกดไหลย้อนนี่สิ่งที่ไพ่เตือนแต่ถ้าท่านดูแลสุขภาพอาหารการกินเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้อย่าเพิ่งไปวิตกมากไปนะคะโอเคก็มีเรื่องที่
แนะนำท่านประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะเอาคำพยากรณ์ของอาจารย์ไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองได้เลยนะคะอาจารย์ก็จะมีความสุขมากเลยนะถ้าคำพยากรณ์ของอาจารย์เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ